ค่ะมาดูความคืบหน้าค่ะอีกหนึ่งดราม่าค่ะบนโซเชียลเหมือนกันค่ะที่กรณีมีการปลดป้ายผ้าหน้ามัสยิดลงค่ะที่อำเภอเบตงค่ะโดยนายอำเภอเบตงนะคะก็ได้ลงพื้นที่พบกับอดีตกำนันผู้นำศาสนาชาวบ้านที่ตำบลอัยเวงค่ะกรณีที่สื่อโซเชียลค่ะมีการกล่าวหาว่าสั่งปลดป้ายผ้าหน้ามัสยิดค่ะสรุปก็คือคณะกรรมการมัสยิดนะคะเป็นคนปลดเองค่ะเนื่องจากว่าไม่มีการขออนุญาตการใช้สถานที่ค่ะค่ะนายอมรชุ่มช่วยในอำเภอเบตงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกธีรพัฒน์ปิยถาวรผู้กำกับการสภ.อัยเวงพันตำรวจโทสมหมายมณีจันทร์รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอัยเวงปลัดอำเภอเบตงเดินทางไปที่มัสยิดสามัคคีธรรมบ้านกม32ตำบลอัยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะเพื่อพบปะกับนายมุนเทียนแต่ปูซูอดีตกำนันพร้อมพูดคุยกับผู้นำศาสนาโตอิหม่ามคณะกรรมการประจำมัสยิดชาวบ้านสอบถามกรณีที่มีเพจท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะลงข้อความกล่าวหาว่านายอำเภอผู้กำกับค่ะสั่งให้อดีตกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถอดป้ายผ้าสุขสันต์วันฮารีรายโยที่แขวนหน้ามัสยิดออกซึ่งป้ายดังกล่าวนะคะทางเพจแจ้งว่าเป็นของกลุ่มเยาวชนบ้านกม32เขียนเป็นภาษาอาหรับค่ะและภาษารูมีมีข้อความสลามัตฮารีรายโยและวาดรูปธงชาติปาเลสไตน์ค่ะค่ะสำหรับป้ายดังกล่าวนะคะมีผู้นำมาติดที่สายไฟข้างซุ้มประตูชัยบริเวณหน้ามัสยิดในช่วงของกลางดึกก่อนวันฮารีรายออีดินฟิสตี1445ค่ะคือช่วงของกลางดึกของคือวันที่9เมษายน2567นะคะพอช่วงเช้าก่อนละหมาดด้านคณะกรรมการมัสยิดมาเห็นค่ะก็ได้มาบอกพูดคุยกับตนว่าไม่เหมาะสมนะคะดูแล้วไม่สวยงามซึ่งตอนนั้นค่ะก็ไม่มีใครทราบว่าใครเป็นผู้นำมาติดไว้จึงตัดสินใจถอดออกและสำหรับการถอดป้ายดังกล่าวนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวกับอดีตกำนันในอำเภอหรือว่าผู้กำกับเลยแม้แต่น้อยค่ะไม่รู้ว่าเพจดังกล่าวนำมาโยงกันได้อย่างไรการถอดป้ายออกนะคะเพราะว่าประธานคณะกรรมการดูแล้วว่ามันไม่เหมาะสมก็เท่านั้นเองค่ะ